วัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นวันที่ผมมาฉีดวัคซีนตอนนี้ได้เข็ม4แล้วนะฮะนี่เสื้อติดนี่สวัสดีคุณแม่เฮลโหลวันนี้เราก็โดนนะแต่เราถกให้นายดูไม่ได้แหละเพราะว่าแขนมันยาวแต่ว่าโดนเจาะเลือดวันนี้ผมพาน้องเจนมาหาหมอนะครับมาดูเรื่องเจ้าตัวน้อยนี่แหละวันนี้วีคแล้ววีค34แล้วทุกคนเป็น4วีคเท่านั้นเราก็จะได้เจอกันคือตอนนี้รู้สึกแบบทั้งตื่นเต้นแล้วก็ทั้งกลัวมากเลยอ่ะทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะกลัวไม่ได้นอน กินข้าวกับบูวันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวกันอีกเช่นเคยนะทุกคนอาหารเย็นวันนี้เป็นร้านบราสเซอรี่นายเป็นอาหารฝรั่งเศสต่อไปเดี๋ยวเราจะไปซื้อกาแฟกันทุกคนเพราะว่ากาแฟหมดสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับภาพเดิมอีกแล้วเหมือนเดิมเรานั่งปุ๊บมาช้าเหมือนเดิมเออแต่วันนี้ตามนะตรงเวลาตรงเวลาวัตถุยอดโอเคทุกคนตอนนี้เรามาถึงร้านแล้วนะครับ Brasserie Nai ใช่แล้วร้านนี้ยังไงอ่านฝรั่งเศสดิยังไงกลางสาทรเอาอีกแล้วไม่ยอมเตรียมสคริปต์อีกแล้วอาหารมาหาคนที่รู้ดีกว่าร้านนี้อ่ะจริงๆผมชวนพี่บูมาหลายรอบแล้วผมกินมาตั้งแต่แรกๆก็คือผมรู้สึกว่ามันเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสที่เข้ากับคนไทยกินไม่ยากแล้วกันผมว่ามันถูกปรับมาประมาณนึงแล้วแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนเชฟผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่ผมว่าโดยองค์รวมทั้งหมดเมนูยังเป็นเมนูเดิมผมรู้สึกว่าอาจจะน่าจะเหมือนเดิมแล้วคือจริงๆถ้าคลิปนี้ลงไปแล้วคนรู้สึกว่าฟีดแบคดีอ่ะผมจะชวนพี่บูไปกินอาหารฝรั่งเศสแบบในเมืองไทยไปเรื่อยๆเลี้ยงไปเรื่อยๆให้มันดีขึ้นประมาณนี้แล้วกันร้านนี้เป็นร้านเบกิเนอร์ถ้าคนที่อยากลองฝรั่งเศสแล้วกลัวกินไม่ได้กลัวกินยากผมว่าร้านนี้เป็นร้านเริ่มต้นได้ที่กินไม่ยากมากวันนี้เรากินอาหารฝรั่งเศสเราก็ต้องมีคนสอนอาหารฝรั่งเศสได้จะพยายามบอกเท่าที่จำได้ วันนี้ผมมีแต่อาหารจีนเลยทำไมนะ ไหนๆมาที่ร้านนี้ผมอยากจะพูดคำว่าอธิบายคำว่าบราสเซอรี่นิดนึงคือในฐานะที่เราเคยไปexchange ที่ฝรั่งเศสมานี่เป็นไงเคยมาเฮ้ยแต่ว่าคำว่า brasserie เนี่ยเป็นคำที่ยูนิคมากในวัฒนธรรมอาหารฝรั่งเศสคาเฟ่มันก็เป็นคาเฟ่มันก็ใช้คำว่าคาเฟ่หรือว่าบุ๊กเบเกอรี่มันก็จะเป็นบูลองเคอรี่มันก็ไม่ใช่ brasserie แล้วคนที่เข้าไปใน brasserie เขาตั้งใจจะไปกินอะไรกัน brasserie เนี่ยมันเป็นมื้อกักๆอ่ะเป็นมื้อเป็นจริงๆเป็นมื้อกักๆคือแบบสมมุติว่าตอนกลางวันเราจะเห็นคนฝรั่งเศสเดินมาร้านบราสเซอรี่แล้วก็สั่งสลัดจานนึงแล้วก็กินเสร็จก็ไปทำงานต่อแล้วมันจะเป็นสลัดคู่กับแชมเปญแก้วนึงหรือไวน์แก้วนึงอะไรอย่างเงี้ยคือร้านนี้มันจะอยู่เหมือนกับอยู่ตรงกลางระหว่างบาร์กับรีสอร์ทแต่ว่ามันจะนัวมันจะถ้าเทียบสเปนนี่เหมือนแบบทาปาสบาร์คล้ายแต่ว่าทาปาสมันมักจะกินตอนเย็นใช่ป่ะอันนี้มันกลางวันมันก็กินละกินนิดหน่อยกินเครื่องดื่มหน่อยใช่คุยกันนิดนึงใช่แล้วมันก็จะกินเอาอิ่มก็ได้หรือจะกินเอาแบบกลางๆก็ได้มันเลยเป็นแบบเป็นวัฒนธรรมที่ฝรั่งเศสมากเลยไอ้คำว่าบราสเซอรี่เนี่ยแล้วถ้าเกิดใครไปฝรั่งเศสบ่อยๆก็จะเคยเห็นคำนี้ใช่คลิปไป15ทีแล้วอธิบายบาซารี่ไปมาเลยคือต้องบอกก่อนร้านนี้มันจะแบบไม่ใช่แบบร้านที่พิธีรีตองอะไรเยอะแยะมากมายไม่ได้ต้องแบบเดินมาแล้วสำหรับจานนี้นะฮะก็จะเป็นมีตัวสลัดอันนี้นะครับใส่ dressing เป็นใหม่ๆมันจะไม่ใช่แบบนั้นใช่คือทุกอย่างจะเขียนอยู่บนเมนูแล้วก็แค่เราเลือกเมนูแล้วก็สั่งไปจะแชร์ก็ได้หรือจะกินเป็นคอร์สสั่งมาเป็นคอร์สเองก็ได้เริ่มจากนี้ก่อนดีกว่านี่อันนี้คือคอปสลัดนะครับซึ่งคอปสลัดนี่เอาจริงๆมันต้นกำเนิดมันมาจากอเมริกันนะทุกคนแต่มันเป็นเมนูสลัดที่ใส่พวกบลูชีสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น่าจะรสชาติค่อนข้างเข้าใจง่ายแล้วก็อันที่สองอันนี้จะเป็นโมเดิร์นสลัด
ซึ่งอันนี้มันจะมาในมีความเฮลตี้หน่อยอันนี้จะไม่มีเนื้อสัตว์แล้วสุดท้ายคือบูราต้าโทเมโตอันนี้ก็น่าจะหลายๆคนก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วมันคือบูราต้าชีสกินคู่กับสลัดมะเขือเทศราดซอสบัลเซมิกบูราต้าคือแบบมะเขือเทศฉ่ำมากแล้วตัวชีสชีสบูราต้าก็แบบนมกำลังดีซอสบัลเซมิกที่ราดไปก็เพิ่มความเข้มข้นกำลังดีเลยเนาะบูราต้านี่มันเหมือนกินนมเลยกินนมเหมือนไปกินนมที่มันจับตัวเป็นก้อนนิดนึงใช่กับมะเขือเทศผมว่าคอปสลัดเนี่ยเขาตั้งใจทำให้เหมือนซีซ่าเขาใช้บูชีสแทนแอนโชวีทำให้มันมีกลิ่นแบบเค็มๆหอมๆเอาจริงเมนูนี้มันเหมือนแบบกินรสชาติของวัตถุดิบป่ะแล้วก็ใส่เกลือกินมันก็คือมีไก่ย่างมีไข่ต้มมีผักคอสมีมะเขือเทศมีอะโวคาโดไอ้บลูชีสมันแค่เอามาเพิ่มความครีมมี่แล้วก็เค็มๆใช่แค่นั้นอะสลัด3จานมีเอกลักษณ์แต่ละตัวไม่เหมือนกันเลยสักอย่างนะก็คือเหมือนถ้าเป็นตัวที่เป็นตัวแรกที่ยอมชิมเนี่ยมันจะเป็นออกเฟรชๆหน่อยคือทานแล้วได้กลิ่นของมะเขือเทศชัดๆหอมนมเยอะๆใช่มั้ยตัวที่ไอ้กินมันจะเน้นไปทางรสชาติที่เข้มหน่อยเค็มๆเค็มๆหน่อยเค็มๆๆหน่อยแต่พอเป็นโมเดิร์นสลัดเนี่ยเค้าเอาส่วนผสมของถั่วกับเบอร์รี่แล้วก็ผักเขียวอ่ะมารวมกันแล้วเค้าใส่น้ำสลัดมาในปริมาณที่ไม่ได้เยอะมากแต่ด้วยเบอร์รี่อ่ะมันมีรสชาติอยู่แล้วพอกินทั้ง3อันพร้อมๆกันน่ะจานนี้อร่อยนะไม่แย่นะแล้วก็เฮลตี้ด้วยนะคือแบบทั้งนัดใช่ไหมมีทั้งธัญพืชมีทั้งเบอร์รี่แล้วมีทั้งผักครบในคำเดียวโอ้ my god ทุกคนครับจานต่อไปมาอย่างยิ่งใหญ่อันนี้คือซีฟู้ดแพลตเตอร์ยูโรแคเวียร์แอนด์ซัลมอนตับตับแอนด์ดีวีดิ้งใครสั่งจานนี้โอ้โหไม่ต้องบอกอยู่แล้วเห็นต้องถามเลยว่าใครสั่งมนุษย์เพียงแค่คนเดียวเท่านั้นใครต้องไปหาเขาหน่อยคือประมาณว่า4วันที่แล้วนี่วันเกิดก็เลยเลือกแหมไม่คือเรามีโอกาสถ่ายแค่ครั้งเดียวเราต้องให้เห็นว่าแบบร้านเขามีอะไรบ้างก็ได้ป่ะเมนูนี้ชื่ออะไรนะเมนูนี้ชื่อว่า Brasserie 9 VIP Seafood Platter ยังไงล่ะคือ Brasserie 9เนี่ยเลข9นี่หมายถึงให้กิน9คนเออเรามีอยู่5คนไม่ตอนแรกก็คิดว่า Brasserie 9เนี่ยชื่อร้านแล้วก็ VIP Platter เขาหมายถึง9 VIPs ม็อบถ่ายอินเสิร์ตให้7ก่อนเอาให้ครบทุกตัวนะให้ครบทุกตัวนะมึงเริ่มกินข้าวกันเนี่ยนี่ดีแน่นอนไปนั่งลมหอมเจี๊ยบยอดเยี่ยมหอมเจี๊ยบนี่คือสายพันธุ์อะไรอันนี้คือจิลาโดใช่จิลาโด number 3 number 3 number 3คืออะไรคือไซส์สำคัญใช่มียิ่งใหญ่อ๋อผิดคาดมากๆเลยตอนแรกผมเป็นคนกินเมนูนี้หลายรอบนะจนผมเลิกกินมันไปแล้วผมสั่งในออเจอร์บาร์สั่งในร้านอาหารหลายร้านถาดนึง 5,000 7,000 กินแล้วมันไม่เคยดีเลยแต่วันนี้ตั้งแต่กินมาเนี่ยกินมา1 2 3 4ดีทุกอันชิ้นน่ะยังไม่มีอะไรไม่ดีเลยตอนนี้คือจริงๆถ้าซีฟู้ดแพทเทิร์นเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้ามันไม่จ่ายแพงมากๆถ้ามันถูกไปของมันจะไม่ค่อยดีแต่วันนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าลองจะลองสั่งมาผมก็ก็ลองดูแหละเดี๋ยวผมกินกั้งไปก็ดีผมดูกุ้งที่วงกำลังจะกินตอนนี้แม่งก็ดีเอาแท่งนี้ไปกินดูหอยละหอยหลอดนี่เหรออืมปังอืมแต่ซีฟู้ดนิดนึงใช่ซีฟู้ดนิดนึงถูกไหมล่ะอร่อยปกติมันจะกลิ่นดินดินแรงแรงด้วยใช่อืมกลิ่นนี้มันจะเป็นแบบแนมดินดินอืมตอนนี้แบบหวานเจี๊ยบเวลากิน lobster ให้โปะคาเวียร์ลงไปแบบนี้แล้วก็อืมไง lobster หวานคาเวียร์เค็มเค็มกลิ่นทะเลมาเต็มทุกคนเรายังขาดไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างคาราบะครับโอ้โหมาอย่างใหญ่อะขาหนึ่งแบ่งได้5อันตามคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมถูกต้องคาเวียร์30กรัมฟังตอนแรกก็ดูเหมือนจะไม่เยอะแต่ว่ากินไม่หลายคำเลยนะแต่ก็กินไปสนุกได้หลายทีกุ้งลายเสือก็อร่อยหอมเจี๊ยบอ่ะแต่ใดๆก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยจริงเหรอที่แพงไม่จิ้มเลยเนี่ยอร่อยมากเลยแต่ว่าไม่ต้องจิ้มก็ได้แบบตัวเนื้อมันหวานมากอยู่แล้วอ่ะในจานซีฟู้ดเมื่อกี้ชอบอันไหนสุด
กุ้งกุ้งทั้งไทเกอร์พรอนทั้งไวท์พรอนทั้งอย่างกุ้งขาวเลยอร่อยมากแล้วก็ถ้าหอยที่เด่นที่สุดก็คือหอยเลเซอร์แคลมผมว่าหอยนางรมก็ดีนะเพราะหอยนางรมมันหาดีๆได้ยากมากเลยแล้วคือที่นี่มันดีทั้งสองอันเลยนะไม่ได้แบบแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งคือมันดีหมดทั้งคู่อ่ะผมรู้สึกว่าอันนั้นชัดเจนว่าถ้าอันนั้นดีผมว่าทั้งหมดน่าจะดีได้ถ้าโหจะบอกว่าคุ้มไหมมันก็แพงอยู่แต่ว่าสำหรับผมถ้ามาหลายๆคนแชร์กันคนละพันสองพันอ่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีนะถ่ายรูปได้อะไรได้ผมไม่คิดว่าผมจะพูดคำนี้นะ ตอนแรกที่มันยกมาดีรับรองที่นี่ดีคืออย่างที่บอกปกติคุณไม่กินหอยนะแต่เมื่อกี้พอคุณเห็นแล้วคุณก็กินเลือกกินหอยก่อนแล้วก็หอยดีทุกอันเลยทั้งหอยนางรมหอยตลับแล้วก็หอยหลอดคือดีหมดเลยจานเมื่อกี้ชอบหอยสุดส่วนตัวผมเมื่อกี้ผมไม่ค่อยได้กินหอยแต่ผมกิน lobster โปะคาเวียร์ผมว่านั่นก็ดี ต่อไปจะเป็นหลังจาก starter ที่เป็น cold starter ปุ๊บเราจะเข้าสู่ซุปก่อนที่จะเป็นเมนแล้วนะฮะอันนี้ก็จะมีซุป3แบบนี้เป็นซุปหัวหอมแบบฝรั่งเศสนะเสิร์ฟมาคู่กับตัวกระแตงชีสกระแตงกูแยนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นซุปเห็ดนะครับและ lobster beef ซึ่งทั้ง3เมนูนี้นี่คือฝรั่งเศสถูกต้องก็แค่อย่างเป็นซุปหัวหอมเนี่ยก็ฝรั่งเศสแน่ๆอยู่แล้วตั้งแต่คือถ้าเกิดที่ไหนมีก็คือเป็นฝรั่งเศสแน่นอนตัว lobster beef เนี่ยก็เป็นฝรั่งเศสคือมันจะเป็นกินเข้าไปเหมือนเรากินกุ้งอ่ะแต่ว่ามีแต่น้ำเป็นแบบซุปกุ้งแบบเข้มข้นมากๆซุปเห็ดก็เหมือนกันคือฝรั่งเศสเขาเน้นวัตถุดิบเป็นหลักคือเอาวัตถุดิบนั้นไปทำเป็นซุปเลยเอาเห็ดไปปั่นเป็นซุปเลยเอากุ้งอ่ะเอาหัวเอาเนื้อไปปั่นเป็นซุปเลยแล้วก็คั้นมาเฉพาะน้ำเขามันทำให้มีความหอมแล้วก็เข้มข้นมากมากตอนนี้เรากำลังกินอีกซุปหัวหอมนี่อยู่ทุกคนลึกเลยคอนโซเม่แบบหมูแล้วไอตัวชีสที่โปะมาข้างบนมันแบบมาเพิ่มความเค็มๆหน่อยไอซุปหวานๆแบบอมเปรี้ยวๆนิดมากจริงๆจานนี้ก็เหมือนเป็นตัววัดร้านอาหารกันนะคือถ้าร้านอาหารฝรั่งเศสอ่ะจานนี้ก็ควรจะต้องแบบอร่อยอ่ะคือเมนูนี้มันเป็นเมนูที่เอาจริงไม่ได้ทำยากใช่ไม่ทำยากแต่คือมันแต่ทำให้วัดฝีมือแต่มันวัดฝีมือใช่วัดฝีมือคือจริงๆมันก็คือทำขึ้นมาคล้ายๆกับคาราเมลไลซ์ออเรียนออนเนียนอ่ะผัดให้หอมมันสลดใช่ไหมแล้วก็ขึ้นสีให้สวยเลยแล้วก็ลงคอนซูเม่ลงไปแล้วก็เคี่ยวต่อแต่คือเคี่ยวต้องไม่เละเกินด้วยเมื่อกี้แอบกินซุปเห็ดนะอร่อยมากมันเหมือนครีมที่แบบเอาเห็ดโรยปั่นรวมกันแบบให้ฟูขึ้นมาอร่อยมันไม่หนักๆแล้วก็กลิ่นมันดีแล้วก็แอบชิมบิสไปเรียบร้อยแล้วเป็นไงบิสอร่อยไหมบิสไม่มีขมเลยเหมือนแบบเอากุ้งเผาแล้วมาคั้นน้ำเองก็ได้กุ้งแบบเหมือนเอากุ้งมากินเป็นน้ำเหมือนอยู่ดีก็มีน้ำกุ้งราดลงมามันไม่เค็มมากด้วยนะใช่มันไม่เค็มหวานมันใช่มันมีหินของความหวานอยู่ข้างในมันเป็นรสเค็มเมนหวานแบบกุ้งอ่ะเค็มเมนแต่ไม่เค็มจัดแล้วมีหวานนิดๆแล้วก็มีกลิ่นกุ้งแบบเต็มที่ชัดๆมากๆเอาละฮะมาถึงเอสคาโก้นะครับทุกคนเอสคาโก้คืออะไรครับเอสคาโก้คือหอยทากฝรั่งเศสแล้วก็เอาไปอบเนยกระเทียมแล้วก็มีใส่เครื่องทงเครื่องเทศอะไรนิดหน่อยหอยอบเนยหอยอบเนยจะเป็นหอยทากแค่นั้นอ๋อโอเคเท็กเจอร์มันเหมือนหอยแต่กลิ่นมันไม่มีมันไม่ใช่ทะเลอ่ะกลิ่นมันอยู่บนบกอ่ะกลิ่นใช่เพราะว่าปกติกินหอยมันต้องอยู่ในทะเลดิแต่นี้มันคือสเนลไงหอยทากอยู่บนบกก็เมคเซนส์ตามนั้นนะแล้วก็อยากจะบอกว่าตัวหอยทากจานเนี้ยถ้าเกิดปกติบางร้านเขาจะเสิร์ฟมาเป็นตัวหอยเลยไม่มีตัวเปลือกมาให้ด้วยร้านนี้ไม่เปลือกให้ด้วยปกติจะหาค่อนข้างยากแล้วนะถ้าเป็นในไทยเพราะมันต้องนำเข้ามาจากฝรั่งเศสปกติร้านทั่วๆไปที่เขาใช้กันเขาใช้หอยเป็นกระป๋องเอามาใส่ถาดหลุมแล้วก็โปะเนยกระเทียมเยอะแทนมันจะไม่เห็นเปลือกจะไม่ได้แกะจากเปลือกน้อยร้านมากที่จะมีเปลือกมาให้ด้วยอ่ะต่อจากซุปนะทุกคนอันนี้คือเอสคาโลเป้เดอร์ฟัวกาปัวเลซึ่งมันก็คือฟัวกานั่นแหละทุกคนนะแต่เอสคาโลเป้หมายถึงสไลด์มาเป็นบางๆแบบนี้ผลไม้ที่เสิร์ฟมาคู่กันนี้จะเป็นคาราเมลไลซ์แอปเปิลนะกินคู่กับเฮเซลนัทเล็กๆด้วยอร่อยอร่อยอ่ะอร่อยเท็กเจอร์ดีมากเลยเนียนๆแล้วมันไม่เละนะแล้วมีรสชาติด้วยแต่ไม่ได้เลี่ยนๆตับอ่ะคือจริงๆตับห่านเนี่ย
ไอสิ่งที่คนทั่วไปไม่ยอมกล้าทำคือต้องปรุงรสให้มันจัดหน่อยแล้วมันจะกินแล้วไม่เลี่ยนบางร้านอ่ะเขาทำรสอ่อนสำหรับคนไทยนะทำให้คนไทยกินแล้วรู้สึกว่าเอ้ยนี่เลี่ยนนี่ไม่ไหวคืออันเนี้ยไอตัวแอปเปิลที่เล็กๆนั้นอ่ะรสชาติมหาศาลมากทั้งหวานทั้งเปรี้ยวแบบชัดมากๆก็เราแบ่งเป็น5คำแล้วกินพร้อมกันอ่ะผสมกันพอดีต่อไปก็ต้องเป็นจานปลานะฮะนั่นก็คือ Dover sole นั่นเองDover sole คืออะไรคุณครูDover sole จริงๆมันเป็นปลาเฉพาะถิ่นของทางฝรั่งเศสนะถ้าเกิดเทียบกับปลาไทยคือมันจะเป็นปลาที่ตัวเป็นแบนคุณว่าตัวนึงเขาจะนุ่มกว่าเพราะปลาเขาอยู่ในน้ำเย็นเหมือนกันพอเมืองเขาน้ำเย็นทำให้ไขมันในตัวเขาเยอะปลาเขาจะนุ่มกว่าบ้านเราอยู่แล้วแล้วทำไมเมนูนี้มันฝรั่งเศสยังไงอาจจะดูไม่ยิ่งใหญ่พอที่คุณเล่าไปเมื่อกี้นี้ถ้าจะให้ถูกต้องแล้วจริงๆมันเป็นปลาตระกูลโซที่ชั้นสูงมากๆแล้วตัวนึงไอ้ที่กำลังหั่นอยู่ตรงนี้เนี่ยต้องมี 2,000 กว่าคือจริงๆมันเป็นปลาที่ค่อนข้างดีลิเคทมากๆทำยากหายากหาคนปรุงให้ดียากมันจะให้กินรสชาติธรรมชาติของเขาเนื้อเขาจะสัมผัสพิเศษจะเป็นลิ่มๆนุ่มๆมันเหมือนปลาจาระเม็ดใกล้มากๆเลยนะใกล้เคียงคือมันเป็นปลาแบนๆเหมือนกันนะแล้วเนื้อมันไม่แน่นไงเนื้อมันจะออกแบบนุ่มๆนุ่มๆเฮ้ยแต่ร้านนี้ทำได้อร่อยมากไม่เคยเจอดีเว้ยโซลี่ดีอย่างนี้มาก่อนเพราะว่ามันหาคุณภาพดีๆก็ยากแล้วแล้วก็หาที่มันปรุงไม่ยากดีขนาดนี้ยากต่อไปครับมาแล้วฮะทุกคนว้าวโอ้โหมาแล้วครับผมนี่คือโทมาฮอคนะครับโทมาฮอคคืออะไรครับโทมาฮอคคือส่วนของวัวที่น่าจะเป็นเนื้อส่วนติดกระดูกที่ใหญ่ที่สุดแล้วจริงๆถ้าเป็นหมูจะเป็นพอกช็อปถ้าเราเคยเห็นหรือทีโบนอันนี้คือส่วนที่มันติดกระดูกที่มันเป็นก้อนสันนอกทั้งก้อนมันคือพรามริบใช่พรามริบที่ส่วนที่แม่งอยู่ปลายที่แม่งใหญ่มากๆอันนี้นะฮะชิ้นนี้ 1.6 กิโลนะฮะทุกคนตัวโทมาฮอคเราก็จะมาพร้อมกับเครื่องเคียงอีก3อย่างนะทุกคนมีทั้งสปินแชมีเห็ดผัดมีผักย่างด้วยนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับซอสอีก4แบบเลยนะเลือกได้ตามใจอ่ะกินพี่บุ๋มชิมเนื้อเปล่าๆเข้าไปคือมันดีมากเลยใช่ผมก็ชิมไปตอนแรกแล้วคือไม่ต้องใส่เกลือวิไทยก็ได้มันต้องเป็นเนื้อออสเตรเลียแน่นอนอันเนี้ยแต่พี่บอมบอกว่าเมื่อกี้เป็นมาร์บลิง5ถ้ามาร์บลิง5ก็เป็นเนื้อออสเตรเลียชัวร์ใดๆก็คือกระเทียมย่างอร่อยมากเลยอ่ะ ตอนนี้นะคุณบูมมีความสุขกับกินเนื้อจิ้มซอสเปปเปอร์นะเอามะเขือเทศใส่ปากไว้คำนึงโอ้โหโคตรเวิร์กเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เรากินอาหารคาวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นไงอิ่มป่ะอิ่มใช้คำว่าอิ่มใช้คำว่าโคตรอิ่มเยอะมากเลยต่อไปตอนนี้ของหวานเรามาเสิร์ฟแล้วนะฮะของหวานจานแรกของเรานะฮะจะเป็นเครปซูเซตนะครับเครปซูเซตก็คือเครปส้มนั่นเองทุกคนอันดับแรกเขาจะทำคาราเมลก่อนแล้วก็จะมีส่วนผสมสำคัญคือเหล้าส้มกองมานิเย่กับคองโทนะฮะเมนูเครปซูเซตเนี่ยทุกคนมันเป็นเมนูที่คลาสสิกมากๆของอาหารฝรั่งเศสนะครับคนคิดคือเชฟเอสโกฟิเย่คนนี้เป็นใครบิดาแห่งเชฟของโลกนี้เป็นคนที่คิดค้นทุกอย่างเลยที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้คือครัวเซตเทิลนี้เสื้อสีขาวของเชฟเนี่ยเขาก็ออกแบบให้เป็นสีขาวเพราะเขาบอกว่าสีขาวเนี่ยเป็นสีที่ดูแล้วสะอาดสะอ้านคือสมัยก่อนที่เขาจะทำแบบเนี้ยร้านอาหารมันเป็นสถานที่ที่เหมือนอโคจรหน่อยพอเขาเข้ามาเขาเลยบอกเขาอยากจะเปลี่ยนให้ร้านอาหารเนี่ยมันดูแบบสำหรับทุกคนเข้าไปได้แล้วก็ทำให้อาหารแต่ละอย่างเมื่อก่อนฝรั่งเศสจะทำเป็นอาหารจานใหญ่ๆแล้วก็วางบนโต๊ะแล้วก็ยินไก่งวงก็กินทั้งตัวแบ่งๆกันเขาเลยคิดอาหารพิเศษขึ้นมาแบบเนี้ยที่ทำอยู่ตรงเนี้ยคือเป็นอาหารจานนึงมีทุกอย่างองค์ประกอบครบเลยทั้งผักทั้งเนื้อทั้งอะไรแบบนี้เขาเรียกว่าออสคูซีนเป็นระดับอาหารชั้นสูงสุดของฝรั่งเศสถ้าเทียบกับญี่ปุ่นคือไคเซกิถ้าเทียบกับไทยก็คืออาหารชาววังมันคืออาหารที่เดียวกัน Look how beautiful shiny voila thank you merci beaucoup bon appétit ของหวานของเรานะครับจะมาทั้งหมด3อย่างในวันนี้นะฮะก็เมื่อกี้อันนี้เครปซูเซตทำให้ดูไปแล้วนะครับอีกอันนึงก็คือเครมบูเล่นะก็น่าจะเป็นหลายอันที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยอยู่แล้วส่วนอันนี้ช็อกโกแลตฟองดองคล้ายๆช็อกโกแลตลาวานั่นแหละทุกคนมาเสิร์ฟคู่กับไอศกรีมวานิลานะฮะอ่ะลองชิมโห
อร่อยจริงว่ะชุ่มซอสเนื้อเครปปกติอ่ะจากมันแห้งๆมันดูดซอสและเนยทุกอย่างเข้าไปจนแบบมันนุ่มแล้วก็มีกลิ่นส้มนี่อร่อยอร่อยมากเลยอร่อยมากเลือกอย่างให้อะไรโดวาโซไม่เคยเจอเท็กซ์เจอร์ของโดวาโซที่เป็นแบบนี้แล้วก็ปรุงได้เข้มข้นขนาดนี้ตัวเนื้อปลามันไม่แบบออกแบบรสชาติแบบแบนๆมันมีความแบบหวานและชุ่มเนยแล้วกับหอมกระเทียมอันนี้จริงนี่จริงเพราะผมก็ชอบอันนี้เหมือนกันใช่ยังไงคนนี้เอาอะไรคือถ้าถามว่าอะไรอร่อยสุดเนี่ยมันตอบยากเพราะว่ามันรสชาติดีหมดแต่ถ้าถามว่าอยากให้ลองอะไรอ่ะก็คือซีฟู้ดใช่ใช่เพราะว่าคนไทยอ่ะจะชินกับซีฟู้ดที่ร้อนพอมาเจอซีฟู้ดเย็นของฝรั่งอ่ะบางคนอาจจะแบบไม่เก็ตไม่ลองไม่อยากลองเพราะว่ามันจะดีไหมเราไม่รู้จะแบบเนื้อจะสัมผัสเป็นยังไงเราก็ไม่รู้แต่อันนี้บอกเลยว่าถ้าได้ลองอ่ะมันต้องชอบมันจะติดใจแล้วเอาจริงไม่ต้องสั่งแบบ9คนกินก็ได้มันมี1คนมันมีไซส์1คนใช่ใช่อยากลองแบบค่อยๆลองแล้วค่อยมาบ่อยๆค่อยเพิ่มขนาดก็ได้วันนี้จริงๆก็ชอบสองอย่างชอบตัวซีฟู้ดเป็นพี่นันรู้สึกว่ามันของเขาวัตถุดิบเขาดีจริงๆมันควรค่ากับการมาลองแล้วก็อันที่สองเนี่ยจะเป็นตัวเครปซูเซ็ตรู้สึกว่าอร่อยแล้วก็คุ้มค่าได้ทั้ง experience ในการที่เขามาทำให้ดูตรงนี้เลยแล้วก็ได้ทั้งรสชาติที่ดีมากๆของตัวเครปด้วยแล้วก็ความข้นของซอสประมาณนี้มันไม่ได้ทันในทุกร้านเลยนะก็คือมันต้องใช้ปกติมันใสๆปกติในการทำใช่การเบนเนยลงไปในซอสให้มันพอดีอะแล้วมันไม่แตกมันด้วยกูต้องพูดจริงๆเลยนะผมจะเลือกอย่างที่ผมไม่คิดว่าจะเลือกมาก่อนในชีวิตนี้เลยเว้ยคือซีฟู้ดแพทเทอร์เว้ยผมเซอร์ไพรส์มากๆอ่ะผมกินไอจานแบบนี้มาเยอะจนผมรู้สึกว่าผมไม่อยากกินผมพูดตรงๆเลยนะผมคุยกับพี่บอมตั้งแต่แรกพี่ออกเหอะไม่อร่อยแน่แม่งไงกุ้งก็ไม่สดเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ขายเพราะเราเจอมาแบบนี้เยอะใช่แล้วผมเจอแบบนี้เยอะมากๆเลยเยอะแบบเยอะมากๆสำหรับผมเองถ้าลองจากนี้ไปผมรู้สึกว่าผมตับห่านก็ดีนะออกจากเกาะฝรั่งเศสไปค่อนข้างดีแล้วทำให้มันเข้าถูกปากคนไทยกินง่ายอ่ะไม่เลี่ยนส่วนบูมหรอบูมว่าบูมคิดไปคิดมาจริงๆจริงๆลังเลระหว่างโฟกากับเนื้อเพราะรู้สึกว่าอร่อยทั้งคู่เลยคือแต่เนื้อมันรู้สึกว่าเอ้ยมันก็หากินในร้านอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารฝรั่งเศสแต่ว่าพอมันเป็นฟัวกราที่เสิร์ฟแบบนี้แบบทรดิชันนอลมากเลยนะที่มันมาชิ้นเดียวคู่กับผลไม้5อันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ราคาโอเคด้วยราคาไม่แพงมากคือชิ้นนึงอยู่ที่ประมาณ780แต่โดยรวมรู้สึกว่า experience ของร้านนี้มันดีตรงที่มันเป็นแบบที่บูมบอกนี่แหละคือมันแคชชวลมันไม่ต้องแบบพิธีเยอะเดินมาสั่งที่อยากกินแล้วก็ enjoy กับอาหารจริงๆนั่งคุยกับเพื่อนๆจริงๆอะไรเงี้ยคือวันนี้เรารู้สึกว่าเราเลือกกันยากมากในแต่ละจานเพราะเราสึกว่าเราก็ไม่อยากให้อันนั้นมันหายไปเราเลือกย่างจริงวันนี้เป็นวันนึงนะเป็นวันนึงที่เราเลือกย่างจริงจริงคือดีแทบทุกจานเลยนะใช่โอเคครับต่อไปเป็นช่วงเวลาสำคัญนะฮะเช็คบิลนะครับผมนี่25,000บาทครับผมนี่กินโอมากาเสะได้แล้วนะคนละ5คนคนละ 5,000 นะแต่ถ้าเกิดตัดซีฟู้ดออกไปกับตัดเนื้อออกไปเนี่ยซึ่งเป็นเมนูที่เกินไปมากเลยต้องหายไป 15,000 แล้วเอาจริงตอนที่มาร้านเนี้ยเขาส่งบรีฟเมนูมาให้2เท่าของอันนี้แสดงว่ามันยังมีอร่อยอีกหลายเมนูใช่ที่เขาอยากให้มาลองนะฮะกับบรัสซอรี่9นะครับทุกคนก็ฝากไว้เท่านี้กับร้านนี้มาอุดหนุนเขาเยอะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในมื้อถัดไปในกินข้าวกับบูมนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย